มิ้วอยู่บ้านตรงข้ามผมเราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆทุกๆวันตอนเช้าผมออกไปโรงเรียนก็จะเจอเธอเสมอๆเราเรียนอยู่ห้องเดียวกันวันนี้ก็เช่นกันผมออกไปโรงเรียนก็เจอเธอเตรียมออกไปโรงเรียนเช่นกันแต่ผมก็เขินอายไม่กล้าเดินไปโรงเรียนกับเธอเลยวิ่งหนีดีกว่าเมื่อผมวิ่งมาถึงโรงเรียนก็เป็นปกติเช่นทุกวันรีบขึ้นไปในห้องเรียนโชคชะตาก็ชอบเล่นตลกมิ้วก็ได้นั่งข้างผมในห้องเรียนอ่ะหรือว่าเป็นพรหมลิขิตนะแต่เราก็ไม่เคยคุยกันเลยมีอยู่แค่วันนี้แหละที่เธอหันมาขอคำปรึกษาผมใจผมเต้นตึกตักตึกตักเมื่อยามที่เธอทักมาแมนเราปรึกษาอะไรเธอหน่อยสิว่ามาได้เลยถ้าเราพอจะช่วยได้นะคือพ่อแม่เราต้องย้ายไปต่างประเทศกระทันหันเราเลยต้องมาดูแลร้านกาแฟต่อวันนี้เธอมาช่วยชิมกาแฟที่เราทำหน่อยนะไม่มีปัญหาได้สิเย็นนี้เจอกันนะโอ้โหร้านใหญ่จังแต่เงียบเลยแฮะอ้าวแมนมาแล้วหรอใช่แล้วเรารักษาสัญญาเสมอก็เป็นอย่างที่แมนเห็นนี่แหละจ้ะตั้งแต่เรามาดูร้านแทนคนก็หายไปหมดเลยแมนลองช่วยชิมกาแฟแก้วนี้หน่อยนะอืมได้สิได้สิอืมเป็นยังไงบ้างหรอก็ร้อนดีอะนะได้แค่ร้อนหรอเราตั้งใจทำมากๆเลยนะเราล้อเล่นมันก็อร่อยแล้วนะแต่ว่าร้านมันใหญ่เกินไปที่จะมานั่งกินกาแฟอย่างเดียวมันก็เลยไม่ค่อยมีคนอย่างนี้แหละนะเธอมาช่วยทำให้ร้านนี้มีคนเยอะๆหน่อยได้ไหมได้สิพี่ครับผมมีเรื่องจะถามหน่อยครับคือถ้าผมทำร้านกาแฟแล้วขายแต่กาแฟปรากฏว่าร้านไม่มีคนเลยจะทำยังไงดีครับแกถามได้ถูกคนแล้วแหละเจ้าแมนตอนป.4พี่ทำโครงการวิทยาศาสตร์เรื่องร้านกาแฟพอดีเลยอ๋อพี่ได้เต็มเฮ้พี่ได้ที่โหลพี่เราเนี่ยพึ่งพาไม่ได้จริงๆเลยสุดท้ายก็ต้องกลับมานอนคิดเองเฮ้ยสวัสดีจ้าแมนมาแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างวันนี้เราแทบจะหลับอยู่แล้วล่ะนี่เราลองทำเค้กเพิ่มมาเธอลองกินดูสิเอ๊ะอร่อยมากเลยนะเธอมีฝีมือด้านการทำอาหารนะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราคิดว่าเธอควรที่จะทำอย่างอื่นมากกว่ากาแฟและเค้กนะอย่างเช่นอะไรหรอพิซซ่าเป็นยังไงล่ะเราชอบพิซซ่านะโอเคเราจะลองดูได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาชิมนะวันต่อมาเราเตรียมพิซซ่าไว้ให้เธอแล้วเป็นการทำครั้งแรกของเราช่วยลองชิมหน่อยนะได้เลยโอ้สีสันและหน้าตามาดูน่ากินมากๆเราจะลองชิมแล้วนะตื่นเต้นจังมิ้วมันอร่อยมากๆเลยเป็นพิซซ่าที่ดีมากๆถ้ามีเมนูนี้เพิ่มขึ้นมาเราว่าจะดึงคนได้มาอีกเยอะเลยแต่เราว่าแค่พิซซ่ามันก็ยังไม่พอหรอกนะเธอมีเมนูไหนแนะนำให้เราเพิ่มอีกไหมร้านนี้ใหญ่มากเราว่าควรที่จะเป็นข้าวนะข้าวสิข้าวแกงกะหรี่ล่ะเป็นยังไงเอาสิเอาสิเราอยากทำและวันต่อมาเราตื่นเต้นที่จะกินข้าวแกงกะหรี่จนทนไม่ไหวแล้วเราก็ตื่นเต้นที่รอเธอมาชิมจนทนไม่ไหวเหมือนกันนี่จ้ะข้าวแกงกะหรี่แล้วเราไม่เกรงใจล่ะนะขอชิมก่อนเลยโอ้โหเป็นข้าวแกงกะหรี่ที่อร่อยที่สุดในชีวิตเราเลยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราเพิ่งจะเคยทำเองนะก็เพราะคนสำคัญทำไงมันถึงอร่อยที่สุดในชีวิตเราฮะเปล่าๆเราไม่ได้พูดอะไรหรอกเราบอกว่ามันอร่อยมากๆต่างหากหลังจากวันนั้น
แมนก็มาที่ร้านของมิวทุกวันและเพิ่มเมนูไปเรื่อยๆจนไม่รู้ตัวว่าเพิ่มเมนูไปกว่า100รายการแล้วเวลาผ่านไป1เดือนโอ้โหคนคึกคักเลยแฮะสวัสดีจ้ะแมนเข้ามานั่งด้านในก่อนสิเราจองที่ประจำให้เธอไว้นะขอบคุณนะที่เธอยังไม่ลืมที่ประจำของเราโอ้โหวันนี้คนเต็มร้านเลยนะดีใจด้วยนะมิวไม่ลืมหรอกที่นี้จะเป็นที่นั่งของเธอเสมอแล้วนี่จ้ะกาแฟแก้วแรกที่เธอเคยกินมันอร่อยเหมือนเช่นทุกวันเลยนะขอบคุณนะที่ช่วยเหลือมาตลอดถ้าพ่อแม่เรากลับมาจะต้องดีใจมากแน่ๆเลยเรายินดีช่วยมิวเสมอแต่เราอยากให้มิวช่วยอะไรเราสักอย่างหนึ่งได้ไหมช่วยอะไรหรอแมงเราพร้อมจะช่วยแมนทุกอย่างทุกอย่างจริงๆนะช่วยมาเป็นแฟนเราได้ไหมแมนพูดอะไรคนเยอะแยะได้สิแล้วมิวก็โผล่เข้ากอดแมนทั้งคู่ตกลงที่จะเป็นแฟนกันและช่วยกันดูแลร้านนี้ต่อไป